สวัสดีครับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่ผมจะเปิดการเรียนการสอนนะครับวิชาอังควิชาท่าหรือคนทั่วๆไปจะรู้จักคำว่าโหราศาสตร์เลขเจ็ดตัวนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบุคคลนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ผมว่าได้รับการ อุปถัมภ์จากสมาคมนะครับว่าให้ออกมาทำการเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์พม่านะครับฟรีนะครับฟรีนะครับโดยให้ผมสอนภาคพื้นฐานนะครับว่าโหราศาสตร์พม่าเนี้ยจะมีดวงดาวตัวไหนเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปของดวงดาวแล้วก็บอกคุณสมบัติของดวงดาวนะครับแล้วก็จะสอนการตั้งดวงนะครับว่าตั้งดวงยังไงจากคนที่เขามาหาเราเนี่ยแล้วก็ขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเขาแล้วเราก็จะมาตั้งดวงยังไงจะสอนวิธีการตั้งดวงแล้วก็สอนถึงว่าทักษะเป็นยังไงแล้วก็จะสอนว่าหมาพูดเป็นยังไงในวิชาผมนั้นมีตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่หลักๆก็คือมี1ตัวเลข2พวกคาถาเรือนนะครับ3ก็อาจจะมีตัวทักษะนะครับทักษะแล้วก็จะมีตัวหมาพูดนะครับหมาพูดแล้วก็ตัวสุดท้ายถือเป็นอาวุธลับหรือไม่เด็กของเราก็คือพฤกษาชะตานะครับพฤกษาชะตาเนี่ยเปรียบว่าชีวิตของเราเปรียบเหมือนต้นไม้นะครับเมื่อเราวันเดือนปีเราหรือตำแหน่งอัตมาเราอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะบอกถึงว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยจะเป็นคนลักษณะว่าเกิดมาเนี่ยสุขสบายมากน้อยอย่างใดหรือต้องแบกรับภาระอะไรก็อยู่ในชั้นตำแหน่งของชั้นเสานะครับว่าเสานั้นชั้นเสานั้นมันบอกว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนจะมาอยู่ตำแหน่งลากเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานเด็ดเหนื่อยนะเด็ดเหนื่อยแล้วต้องหาเลี้ยงครอบครัวแล้วเป็นคนที่ต้องสร้างความปึกแผ่นความมั่นคงให้กับครอบครัวนะแต่พูดง่ายว่าคนไหนที่เป็นปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเนี่ยตกกับตำแหน่งลากเนี่ยจะถือว่าคนนี้ต้องเหนื่อยยากลำบากมากนะครับเป็นต้องเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีใครก็เห็นความสำคัญของเรานะครับเกิดมาก็บอกว่าเกิดมาเพื่อบุคคลอื่นนะครับก็ถือว่าลำบากนิดนึงนะครับเอาละครับผมไปเปิดทางการสอนนะครับ ในวันพุธนะครับวันพุธที่3ที่10 17และ24เมษายนนี้นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับก็สมัครเข้ามาเรียนได้นะครับโดยสมัครในหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผมได้ก็ได้นะครับ0814995233หรือเดินเข้าไปในสมาคมนะครับโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแจ้งบอกว่าจะมาเรียนกับอาจารย์สอสุวิเนศนะครับในวันพุธนะครับก็ท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วเขาก็จะอนุญาตให้คุณเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะสอนอยู่ที่ใดนะครับสอนอยู่ชั้นไหนอยู่ห้องไหนนะครับก็จะแจ้งเขาจะบอกให้คุณทราบนะครับมาการสอนนี้ผมจะสอนฟรีนะครับไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายค่าแรงผมไม่ได้เก็บเลยนะครับก็เพียงแต่ท่านมาเข้ามาสมาคมแล้วก็อาจจะมาช่วยค่าน้ำค่าไฟบ้างตามอัธยาศัยของคุณนะครับทางนี้เขาไม่ได้บังคับนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการไหว้ครูนะครับเพราะของผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อครูดวงสุยาเนศนะครับที่ผมได้นำเอาวิชาของท่านมาใช้ทำการสอนนะครับแล้วก็เอามาใช้ในการคำนวณตัวเลขในการเสี่ยงโชคให้กับท่านนะครับก็ถึงปีหนึ่งเราก็ต้องมีการทำบุญไหว้ครูไหว้ท่านเป็นประจำทุกปีนะครับในปีนี้ผมก็ได้กำหนดนะครับเป็นวันที่18เมษายนนะครับวัน18เมษายนนะครับ ไหว้ครูที่วัดนางนองวรวิหารนะครับอยู่ถนนพุทธกาศนะครับแล้วท่านผู้ใดท่านผู้ชมและแฟนคลับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาที่วัดนางนองพุทธกาศก็เพราะว่าท่านพ่อครูดวงสวยแน่ของผมนะครับท่านเคยบวชเป็นพระ อยู่ที่วัดนางนองวรวิหารทำไมที่ท่านเป็นหนุ่มๆนะครับท่านบวชอยู่ที่นั่นแล้วก็ท่านก็บวชจนได้เป็นพระครูสังฆราชอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาเป็นศึกษาวิชาโหราศาสตร์จนเชี่ยวชาญนะครับ
นี้ ผมก็จะทำการไหว้ครูนะครับในวันที่18เมษายนนะครับสำหรับท่านผู้ใดที่จะมาในงานไหว้ครูนะครับท่านไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับเพียงแต่ผมจะเตรียมพานครูให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีพานครูนะครับแล้วก็จะมีพวกสิ่งของที่จะมาไหว้ครูนะผมเตรียมให้ท่านเรียบร้อยแล้วถ้าท่านมีความสนใจอยากจะมาร่วมงานก็แจ้งความประสงค์มานะครับเบอร์ตัวนี้ครับ0814995233ค่าพานครูนี้ครับผมก็จะคิดค่าพานครูชุดละ299 บาทนะครับเมื่อเราไหว้ครูเสร็จแล้วท่านสามารถที่จะนำพานครูเนี่ยกลับไปบูชาต่อที่บ้านนะครับและในพานครูนั้นผมก็จะมอบเงินขวัญถุงนะครับเงินขวัญถุงที่วัดนางนองวรวิหารนะครับที่เป็นเงินเป็นขวัญถุงได้เป็นถุงสีแดงนะครับของทางวัดเขาจัดมาให้ทางวัดดังหนอจัดมาให้เป็นเปรียบเสมือนว่าเป็นเงินก้นถุงของในหลวงรัชกาลที่3นะครับที่ท่านได้สร้างวัดนางนองวรวิหารเนี่ยท่านถือว่าท่านน่ะเป็นรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่1เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านน่ะเป็นเจ้าสัวนะครับเป็นเจ้าสัวคือท่านทำมาค้าขายระหว่างประเทศไทยกับเมืองจีนนะครับจนร่ำรวยนะครับร่ำรวยมีเงินเยอะแยะหรือว่าเงินถุงแดงแล้วอะไรเงินประเงินประคังข้างที่ข้างท่านนะครับท่านก็เก็บสะสมไว้เยอะแยะจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่5ถึงได้เอานำมาใช้ได้ก็เงินทองก็เงินอะไรหรือว่าเงินขวัญถุงหรือเงินก้นถุงเงินถุงแดงนะที่ท่านมีสะสมไว้เพราะนั้นทางวัดนี่เขาก็จะทำเป็นเงินขวัญถุงเล็กๆให้เรามาเป็นสิริมงคลเพื่อจะเก็บไว้ในเซฟหรืออยู่เก็บในถังเงินหรือในที่ในตู้เก็บเงินของเรานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อจะให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนงอกงามขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็จะมีเหรียญของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับก็เอามาไว้ให้ท่านอีก1ชุดนะครับทั้งหมดแล้วจะมีเงินก้นถุงนะครับเงินขวัญถุงของวัดนางนองแล้วก็มีเหรียญของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำให้ท่านอีก1เหรียญนะครับอยู่ในพานไหว้ครูนี่นะครับท่านก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาแค่เอาจิตใจที่อยากจะมาไหว้ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็พร้อมกับเงิน299 บาทนะครับแล้วเราก็จะมีพานครูตัวนี้ให้ไปแล้วก็มีเครื่องรางของขลังนะครับให้ท่านเพื่อไปบูชาเพื่อสักการะนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็เข้ามาในรายการของผมเลยนะครับรายการโลกโคจรวนรเชิงหลักนะครับโลกโคจรวนรเชิงหลักนะครับเป็น วิชาอังคาวิชาธาตุเจ็ดตัวพม่านะครับที่ท่านพ่อคุณดวงสวยเนี่ยนะครับท่านได้มอบหมายให้ผมมาทำการสอนและก็ออกมาทำการคำนวณตัวเลขนะครับว่าในวันที่1เมษายนนะครับ67ปีนี้นะครับตรงกับวันจันทร์แรม8ค่ำเดือน4ปีเถาะนะครับว่าจะมีดวงดาวตัวเลขอะไรที่เด่นๆบ้างนะครับผมได้คำนวณออกมาแล้วนะครับว่าในวันที่1เมษายนนี้นะครับจะมีตัวเลขเด่นๆที่ผมคำนวณออกมาแล้วนะครับจะมีตัวเลข5นะครับดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็ราหูเลข8นะครับเลขเด่นๆหลักๆเนี่ยผมว่าบางไว้อย่างแนวกลางตรงนี้ครับเลข5เลข7เลข8ตัวนี้ถือว่าเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นที่ผมคำนวณออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขที่เป็นลักษณะว่าเป็นม้ามืดหรือเลขรองมาครับก็จะมีเลข4นะครับเลข4แล้วก็มีเลข1เลข9เลข0นะครับเลข1เลข9เลข0เลข8ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเลข1เลข9เลข0เนี่ยแล้วก็เลข4ตัวเนี้ยเราถือว่าเป็นเลขรองหรือม้ามืดนะครับทีนี้หลักการที่เราจะจับคู่ตัวเลขนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับให้ดูตำแหน่งตัวเลขแนวกลางตรงนี้นะครับผมว่ายังไงก็ตามมักจะออกมาในรางวัลที่1นะหรือเลขท้าย2ตัวแน่นอนครับต้องมีมาแน่นอนตัว1ตัวใดต้องมีแน่นอนหรืออาจจะมาทั้ง3ตัวนี้เลยก็ได้นะครับทีนี้หลักการในการที่จะจับคู่นะครับก็ให้ท่าน
เอาเลขที่ท่านฝันมานะครับหรือเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับหรือเลขที่ท่านสังหรณ์ว่าจะมีจะมาก็ขอให้ท่านมาจับตรงเลขตรงแนวกลางตรงหลักนี้ก่อนเพราะยังไงผมว่าเข้าใจว่ายังไงก็มีเข้ามาแน่นอนนะครับนี่หลักการจับตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตสาธิตนะครับเป็นแนวนะเป็นแนวทางนะครับว่าจะจับอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะบอกเทคนิคในการจับนะครับโดยเอาเลขหลักจับเลขรองแล้วเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับการที่จับเป็นการสาธิตนะครับไปยาวายท่านซื้อหมดทุกตัวเลยครับนี่ให้เป็นแนวสาธิตนะครับดังนี้นะครับ5 1 5 4 5 7 5 9 5 8 5 0นะครับอันนี้เลข1นะครับเป็น1 5 1 4 1 7 1 9 1 8 1 0นะครับทีนี้เลข4นะครับเป็น4 5 4 1 4 7 4 9 4 8 4 0นะครับทีนี้เลขหลักเลข7นะครับเป็น7 5 7 1 7 4 7 9 7 8 7 0นะครับทีนี้เลข9นะครับเป็น9 5 9 1 9 4 9 7 9 8 9 0นะครับทีนี้ เลขหลักเลข8นะครับ8 5 8 1 8 4 8 7 8 9 8 0นะครับทีนี้เลขสุดท้ายนะครับเลข0นะครับ0 5 0 1 0 4 0 7 0 9 0 8นะครับหลักการจับก็คือหลักการจับเท่านี้นะครับหลักการนี้นะครับเอาละครับก็จะต่อด้วยวันเกิดราศีนะครับวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายที่จะมีโชคของงวดวันที่1เมษายน67นะครับที่ผมได้จับตัวเลขมาที่ว่าเป็นเลขหลักๆที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นเลข5เลข7เลข8นะครับผมก็เอามาวางอยู่ตำแหน่งของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเกิดวันพฤหัสแล้วก็ราศี ราศีธนูแล้วก็ราศีมีนนะครับอักษรนะครับมีบใบไม้ปอปาพอพึ่งฝอฝาพอผ่านฝอฟันพอตะบาวและมอมาเนี่ยนะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นคนที่เกิดนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับราศีธนูนะครับและราศีมีนอักษรที่มีชื่อดอกเสียงตัดท้ายอย่างเช่นว่าบใบไม้นะครับคุณบุษบานะครับแล้วก็มอม้าก็คุณสุวิมลนะครับปอปาก็คุณสมปองนะครับแล้วก็ฝอฟันก็คุณหยาดฟ้านะครับคนที่มีวันเกิดวันพฤหัสราศีธนูและราศีมีนนะครับอักษรที่จะถูกโฉลกที่จะส่งเสริมให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับก็จะมีเลขดังต่อไปนี้นะครับอาจจะมี88 18 29 60 92 และ97นะครับเลขตัวนี้เราถือว่าเป็นเลขที่ส่งเสริมและถูกโฉลกของคนที่เกิดในวันพฤหัสราศีธนูและราศีมีนนะครับทีนี้ต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็ราศีมังกรนะครับเกิดในราศีมังกรอักษรที่ออกเสียงตัวท้ายของชื่อนะครับมีรอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอหนูนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับอย่างเช่นนะครับตอเต่านะครับคุณอภันตรีนะครับแล้วรอเด็กก็คุณบดินนะครับคุณบดินนะครับทอทหารนะครับก็คุณสุนทรนะครับคุณสุนทรนะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคจากชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับและนี่ตัวเลขที่ถูกโฉลกส่งผลให้โชคให้ลาภกับท่านนะครับก็จะมี0520256267แล้วก็89นะครับตัวเลขเหล่านี้เราถือว่าเป็นตัวเลขที่ส่งผลและให้โชคให้ลาภกับคนที่เกิดใน วันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์แล้วก็ราศีมังกรนะครับและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายที่เกิดไปเมื่อกี้นะครับเอานะครับนี้มาต่อด้วย
คนที่เกิดในวันพุธนะครับวันพุธไม่ว่าวันพุธกลางวันหรือวันพุธกลางคืนนะครับผมก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับอยู่ข่ายที่จะมีโชคอันนี้คนที่เกิดในราหูนะครับ ราศีกุมนะคนที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีกุมชื่อที่มีอักษรตัวท้ายนะครับมีตัวยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนตัวรึตัวรือนะครับอย่างชื่อที่ออกเสียงมาตัวท้ายนะครับอย่างยอยักษ์นะครับคุณวิทยานะครับแล้วก็รอเรือนะครับก็คุณรุ่งรัตน์นะครับคุณรุ่งรัตน์แล้ววอแหวนรอลิงด้วยนะครับคุณวิไลนะครับแล้ววอแหวนนะครับคุณสิริวรรณนะครับอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับอยู่ในข่ายที่มีโชคเอาละครับตอนนี้อักษรนะครับอักษรที่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่จะถูกโชว์ที่ให้โชคให้ลาภกับท่านนะครับก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับมีเลข6 56 59 64 80 85แล้วก็98นะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะถูกโชว์หรือส่งผลให้โชคให้ลาภกับท่านนะครับนะครับอย่างเช่นว่า5 56 59 64 80 85แล้วก็98อันนี้ท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ของผมอ่ะเกิดในวันพฤหัสแต่ผมชอบเลขในของตำแหน่งของดาวราหูเนี่ยเราจะเอาเลขราหูได้ไหมผมบอกเลยท่านว่าท่านมีอยู่ในข่ายที่ยังมีโชคไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของท่านเดือนวันเกิดของท่านราศีของท่านและชื่อต่อสังตายอยู่ใน3วันนี้และ3ผังนี้นะครับเลขทั้งหมดในนี้ท่านอยู่ในข่ายที่จะซื้อได้ทั้งหมดแล้วก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคมีลาภแล้วยังไงท่านก็สามารถที่จะนำเลขเหล่านี้มาเสี่ยงโชคได้ทั้งนั้นนะครับตัวนี้หลักการเราก็มีแค่นี้เอาละครับก็เดี๋ยวจะต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภนี้ก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนี้ที่ท่านพระครูดวงสุยเนศนะครับท่านได้มอบหมายให้ผมมาเผยแพร่วิชานี้เพราะวิชานี้นะครับมันเป็นวิชาที่การจับยามนะครับหรือท่านพระครูดวงเรียกว่ามหาพูดภัยกระซิบนะมหาพูดภัยกระซิบเนี่ยมันเป็นวิชาหนึ่งที่ท่านพระครูดวงเนี่ยเอามาใช้ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วแฟนคลับเนี่ยอย่างเช่นว่าเขามาถามว่าของหายนี่จะได้คืนไหมแล้วของหายหายอยู่ที่ไหนแล้วคนป่วยคนนี้จะมีอาการร้ายแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีคนมาถามบอกว่าการที่เขาจะไปประมูลงานหรือไปติดต่องานเนี่ยจะไปช่วงไหนเวลาไหนเนี่ยก็ท่านพระครูดวงท่านก็จะใช้วิชาการจับยามตัวนี้มาเป็นการที่คำนวณและจับยามให้กับแฟนคลับหรือลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จมาแบบอย่างมากมายเลยนะครับแล้ววิชาเนี่ยถือเป็นวิชาที่มีความแม่นมากนะครับแล้วการที่ท่านพ่อครูดวงนะครับเอามาคำนวณตัวเลขนะครับในการดูว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยงวดนี้มันจะออกอะไรมีเลขตัวไหนที่โดดเด่นบ้างนะท่านจะใช้หลักการอย่างการจับยามนะเช่นว่าฉลากกินแบ่งเนี่ยเขามีวันเวลาออกที่แน่นอนนะครับมีวันเวลาออกที่แน่นอนแล้วมีเวลาแน่นอนเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่คำนวณออกมาได้นะครับว่ามันจะมีตัวเลขอะไรที่เด่นๆและมีทิศผลบ้างนะครับท่านก็เลยเอามาคำนวณแล้วผมก็ใช้หลักการของท่านมาคำนวณ นะครับการที่ผมมาคำนวณ นะครับผมจะจับเอาวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนั้นออกในวันที่1เมษายนนะครับวันนั้นตรงกับวันจันทร์นะครับแรม8ค่ำเดือน4ปีเถาะผมได้คำนวณวันเวลาและฉลากกินแบ่งทั้งป้าออกฉลากโดยสังเขปนะครับที่เขาจะออกฉลากในเวลา 15:45 ของวันจันทร์นะครับผมก็เลยคำนวณเอาวันจันทร์นั้นแล้วก็วันเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากนะครับผมคำนวณแล้วก็จะมีดาวพระเคราะห์ต่างๆสถิตอยู่ตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับจะมีดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเลข5นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งลากนะครับ
แล้วจะมีดาวเสาร์หรือเลข7นะครับก็จะถิดอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับมีพระเกศหรือเลข9นะครับก็จะถิดอยู่ในตำแหน่งใบนะครับอยู่ตำแหน่งใบแล้วก็ยังมีดาวจันทร์หรือเลข2นี่ครับก็จะถิดอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็มีดาว6นะดาวศุกร์หรือเลข6นะก็จะถิดอยู่ตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีดาวราหูหรือเลข8ก็จะถิดอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็จะมีดาวมฤตยูหรือเลข0ก็จะถิดอยู่ในตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับหลักการในการที่จะคำนวณตัวเลขว่าจะมีตัวเลขใดที่มาอยู่ในตำแหน่งใดบ้างนั้นก็มีหลักการดังนี้นะครับ ตัวเลขเนี่ยนับเรานับจากตำแหน่งดอกขึ้นไปนะครับเขาเมื่อตำแหน่งขึ้นไปก็มักจะอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนหรือ2ตัวบนนะครับเดี๋ยวท้าย3ตัวบนหรือ2ตัวบนถ้าตำแหน่งดอกลงมาข้างล่างนี่ก็จะอยู่ตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นแนวสถิตินะครับแนวสถิติว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเขาอยู่ตำแหน่งใดเขาจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งนั้นแต่ก็มีบางครั้งบางโอกาสที่อาจจะสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับอย่างงวดที่แล้วเนี่ยมันมีตำแหน่งอยู่ตรงข้างบนแต่กลับมาอยู่ข้างล่างนะครับเราอยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างบนเพราะนั้นให้ท่านพิจารณาดูนะครับแล้วก็ให้ท่านพิจารณาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมพูดบ่อยครั้งนะครับเลข9กับเลข6เราถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เลข8กับเลข4เราก็ถือเป็นเลขตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นขอขอให้ท่านผู้ชมก็ใช้พิจารณาในการตัดสินใจด้วยนะครับว่ายังไงแล้วการที่ท่านได้ตัวเลขจากที่ตัวท่านฝันมาหรือได้ตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับผมก็อยากให้ท่านเนี่ยเอาตัวเลขโลกโคจรมานอนเชียงหลักเอามาจับแล้วก็มาควบคู่กับตัวเลขจากพฤกษานำโชคลาภนี้เราก็จะได้ตัวเลขว่าตัวเลขเหล่านั้นมันน่าจะอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างหรือ3ตัวบนข้างบนนะครับขอให้ท่านใช้พิจารณาในการตัดสินใจของท่านเองละกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็เอาลงแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการจะดูดวงนะครับหรือต้องการจะให้ผมหาเลิกแต่งงานเลิกคลอดบุตรหรือจะตั้งชื่อของบุตรหลานนะครับก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับตามหมายเลขนี้ครับ0814995233นะครับ0814995233เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วเป็นเบอร์ ID LINE ผมด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่โทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่โทรไม่ค่อยได้โทรไม่ติดเนี่ยโทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับว่าไม่ทราบว่าไปกดตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าคนโทรเข้ามาไม่ได้ติดต่อไลน์เข้ามาก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะติดต่อเข้ามาได้ตามปกตินะครับยังไงก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าอาจารย์จะเปิดตามการสอนอังควิชาธาตุวันฟรีวันไหนแล้วก็จะสอนภาคพยากรณ์วันไหนและโทรสอบเข้ามาสอบถามได้นะครับเพราะสอนฟรีเนี่ยก็จะสอนเดือนเมษานะครับตอนเมษาตามวันที่กำหนดนะครับก็จะในวันที่3และวันที่10 17แล้วก็24นะครับเมษายนจะทำการสอนอังควิชา7ตัวพม่าสอนฟรีนะครับนะครับแล้วก็สอนภาคพยากรณ์ก็เปิดเดือนถัดไปนะครับอาจจะเป็นพฤษภาเมษาพฤษภานะครับท่านก็สนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับแล้วสำหรับคนที่ต้องการจะได้เลขนะครับได้เลขพยากรณ์รายวันนะครับผมจะมีให้15วันนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีรอบ15วันนะครับวันที่1ก็วันที่16นะครับแล้วก็คนต้องการจะได้เลขรายวันที่ผมส่งให้เป็นรายวันนั้นผมจะไม่ส่งให้เป็นรายบุคคลนะครับเพราะเป็นจำนวนเยอะเหลือเกินถ้ามีความประสงค์ต้องการจะได้เลขรายวันก็แจ้งความประสงค์มานะครับผมก็จะส่งเข้าในกลุ่มนะครับแล้วก็คุณก็ไปดูในกลุ่มเอาละกันนะครับผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มรักและศรัทธาสอสุบาเนตในหนึ่งกลุ่มเลขหนึ่งกลุ่มก็กลุ่มยูทูบนะครับท่านมีความสนใจอยากจะได้เลขเสี่ยงโชครายวันนะครับที่รายวันเช่นอาจจะไปซื้อเสี่ยงโชคหวยหุ้นนะครับหวยหังเสงหรือหวยฮ่องกงหรือจะเป็นหวย
ลาวหวยสิงคโปร์หวยรัสเซียหวยอังกฤษอะไรก็ตามนะครับท่านก็สามารถนำไปเสี่ยงโชคได้นะครับโดยได้หวยรางวัลเหล่านี้ไปนะครับท่านอยากได้ท่านก็แจ้งความประสงค์มานะครับผมก็จะเชิญเข้ากลุ่มนะครับโดยไม่เสียค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับฟรีครับฟรีนะคือผมมาสอนสิวะเนี่ยนะครับคือต้องการจะทำอะไรก็ตามนะครับผมอยากให้เป็นวิทยาทานนะครับคืออย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขแล้วก็มีประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ผมให้ผมว่ามีความสุขใจแล้วนะครับหรือถ้าหากว่าผมมีกิจกรรมใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการที่ชวนท่านจะมาไหว้ครูหรือจะชวนท่านมาทำบุญยกโบสถ์หรือบุรณะโบสถ์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าในความร่วมมือกับผมเนี่ยผมก็มีความยินดีและภาคภูมิใจแล้วครับนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมปรารถนานะครับแต่ผมไม่มาต้องการเอาเงินค่าสมาชิกใดๆกับท่านนะครับผมอยากท่านทำบุญด้วยความสมัครใจนะครับและทำบุญด้วยสตินะครับเอาละครับผมก็ขอจากท่านไปในเวลานี้นะครับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอจะจากไปขอให้ท่านผู้ชมนะครับจงมีความสุขมีความเจริญนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็ขอให้ท่านชมรายการของสถานี Media Channel ของเราขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ไปยังสื่ออื่นๆให้ทางกลุ่มของสถานีเราด้วยนะครับให้คนเขาได้รู้ว่าสถานีของเรานี้ทำการเปิดมาแล้วหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วน่าจะร่วม10ปีแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมหรือสมาชิกได้ชมสถานีเราไปต่อเนื่องและยาวๆให้รู้กันเยอะๆนะครับได้เป็นการบอกวิทยาทานนะครับเอาละครับขอจากท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ